ส่วนพักลุงป้อมพลังประชารัฐนิ่งสงบสยบรอส้มหล่นวิเคราะห์ไว้แบบนี้นะคะพักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติเขาบอกเฮฮาปาร์ตี้รอมีอำนาจนรอมีอำนาจเลยเหรอใช่คือทิมงขา<อ>่าวบอกว่าพักลุงตู่รวมไทยสร้างชาติที่บอกว่าเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดเล่นๆน,นะคะเพราะย้อนไปมีข้อมูลออกมาแบบนี้คุณผู้ชมคะ13กรกฎาคมที่โหวตรอบแรกไม่ผ่านเนี่ยเขาบอกวันนั้นเนี่ย คือบังเอิญว่ามีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิด2แกนนําพักด้วยคนยนังก็คือคุณสุพัฒนพงพันมีชาวรองนายกและรัฐมนตรีพลังงานเกิดวันที่12ส่วนเสกเฮงสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีแรงงานขุนพลข้างกายบิ๊กตู่เกิด15ก็มาเลี้ยงฉลองกันวันนี้วันที่13ทีนี้ในงานเขาบอกว่าในยะเนี่ยไม่ใช่แค่วันเกิดแต่ว่าเป็นการเลี้ยงฉลองปลุกใจเพราะว่าหมากเกมการเมืองที่ถูกวางเอาไว้ไม่ว่าจะพลิกไปทางไหนนายกคนในหรือคนนอก ขุนพลรวมไทยสร้างชาติก็มีโอกาสสูงที่จะได้ร่วมรัฐบาลขอเพียงก้าวไกลหลุดวงโคจรแห่งอำนาจเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้บิ๊กตู่ประกาศวางมือตั้งแต่ไก่โหปลดล็อกสถานะพักลุงอ,อ้าวคือว่ามีลุงไปแล้วไงกรมประสร้างชาติไม่มีลุงแล้วไม่มีลุงแล้วตรงนี้ะะนนยืดหยุ่ได้ไปนกับใครก็ได้ใช่เพราะจะได้<อ>การประกาศวางมือลาออกจากสมาชิกเท่ากับเป็นการส่งสัญญ,ญาณดิวจบแล้วรู้แล้วว่าเกมนี้จะจบที่ตรงไหนและก็ มีการข้อมูลที่บอกมาด้วยนะคะเป็นรายงานค่ะบอกว่ามีการพูดกับแกนนําพักในวงประชุมอย่างน้อยๆสามครั้งนะว่าพักเราจะได้เป็นรัฐบาลด้วยฝั่งพักลุงต้อมพลังประชารัฐนะคะอย่างนิ่งสงบแต่ว่าคนที่เดินประกบผู้มีอํานาจเขาบอกคือตัวแทนปอที่4ว่ากันว่าในดีลตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ย มีชื่อเข้าไปเป็นใหญ่ในกระทรวงแถวๆริมคลองด้วยอเอาริมคลองไหนคุณผู้ชมลองคิดดูนะค <c> ะ <oughs> อันนี้ทางฝั่งของพักลุงไปแล้วนะคะรวมไทยสร้างภาืก,กับพลังประชารัฐ <c oughs> ทีนี้ไปดูฝ้าฝั่งของก้าวไกลนะคะทีมข่าวการเมืองวิเคราะห์แบบนี้ว่าเกมที่ก้าวไกลเล่นตอนนี้ก็คือการผูกขาแปดทักเอาไว้เพื่อให้ตัวเองเป็นพระเอกเรื่อยไปและยนบากให้อีกฝ่ายเป็นผู้ร้ายเมื่อตัวเองต้องจากไปเป็นฝ่ายค้านทั้งๆที่รู้ว่าปลายทางเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่ชิงความได้เปรียบทางการเมืองเอาไว้ ผู้ร้ายแน่แล้วคือสอวอผู้ร้ายรายต่อไปคือเพื่อไทยเดินเกมพลาดเมื่อไหร่มีโดนโอ้โหนี่ไปขนาดนี้เลยนะคะแล้วงานนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าก้าวไกลหวังชนะสงครามเพราะว่าในศึกย่อยของสงครามแพ้แล้วทุกศึกศึกชิงเก้าอี้ประธานสภาพ่ให้กับเพื่อไทยในนามของอาจารย์วันนอก็คงจะได้เห็นฤทธิเดชของอาจารย์วันนว่าเป็นยังไงประชุมสภา เมื่อวันที่19คงจะได้เห็นกันไปแล้วศึกชิงเก้าอี้นายกก็พ่ายหมดรูปจบบริบูรณ์หลังจากนี้เก้าไกลมุ่งชนะสงครามมุ่งยังไง 1. ก็คือเก้าไกลจะแสดงความแน่วแน่ในเรื่องของการแก้มาตรา1 1ให้ได้ก็จะเป็นการสื่อสารว่าอุดมการณ์ไม่เปลี่ยน 2. ก้าไกลจะลุยยื่นแก้กฎหมายปฏิรูปกองทัพยกเลิกเกณฑ์ทหารทำลายทุนผูกขาดสุราก้าหน้าและ39ไกลจะเดินตามแผนสผู้นำจิตวิญญ,ญาณ ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เป็นฝ่ายค้านเปิดโอกาสให้แสดงบทบาทได้โดดเด่นและมีสอสเข้าไปตรวจสอบในกรรมธิการชุดต่างๆได้มากสรุปมองชัยชนะในอีก4ปีข้างหน้ามากกว่าวันนี้ค่ะนี่ฮะพรรคก้าวไกลาเล่นเกม o o t t h f u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  r e เพราะว่าพรรคเขาชื่อว่า Future Forward <c oughs> การเมืองก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องพยายามเล่นเกมของตัวเองให้ได้มากที่สุดนานที่สุดบางพักก็ต้องเล่นเกมอนาคตบางพักก็ต้องเล่นเกมปัจจุบันแต่ที่หลายคนตลกคืออะไรรู้ไหมคุณรรการ,รก็คือว่าพักที่ชนะมาอันดับหนึ่งมีเสียงที่นั่งมากที่สุดแต่มีแววว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้เปิดแชมเปญฉลองกันเลยในขณะพักที่ลออยู่นิ่งๆเสียงไม่ได้เยอะมากตอนนี้เปิดแชมเปญฉลองกันไปหลายพักแล้ว